หลังจากคลิปที่แล้วครับเป็นบทวิเคราะห์ในคู่ของจอมทองชูวัฒนะกับปิวเพชรโกศลในอีพีนี้ครับจะขอพาไปชมบทวิเคราะห์อีก2คู่ชิงแชมป์ที่เหลือในศึก K1 World ิลกังปี2023 k f เคเฟตาครั้งที่6ในวันที่12มีนาคมนี้ที่สังเวียนโยโยงิยิมเนเซียมคู่ป้องกันแชมป์เควันซูเปอร์ m บน i ต h t w เบ l ดเวิ m p i แชมเป คมเพชรชดบางแสนนักชกวัย22ปีเจ้าของส่วนสูง1 6 5เซนติเมตรเจ้าของแชมป์มวยไทยเข็มขัด6เส้นจะขึ้นชิงแชมป์กับโกลเด้นบอยเจแปนอากิฮิโรคาเนโกะเจ้าของตำแหน่งวัย26ปีเจ้าของส่วนสูง1 7 1เซนติเมตรคมเพชรเคยเดินทางมาชกในกนติกา K1 มาแล้วไฟหนึงเมื่อวันที่11กันยายนปีที่แล้ว ด้วยการเอาชนะคะแนนมาซาชิคูมูระไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์ซึ่งคูมูระถือว่าเป็นหนึ่งในนักชกระดับแถวหน้าของเควันเลยทีเดียวในไฟนั้นคมเพ็นเน้นจังหวะฝีมือโดยเฉพาะหมัด1-2ไม่ได้ใช้รูปแบบการชกที่ซับซ้อนอะไรเลยชกแบบธรรมดาๆรรเนี่ยแหละครับแต่จงังหวะการออกวุธด,ดีกว่าไวกว่าจึงเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนได้สําเร็จ การโครจรมาเจอกับอากิฮิโร่คาเนโกะที่ไฟหลังชนะน็อกทางด้านของคีรีหลวงชอหพยักในยกที่3จนหลายคนก็มองว่าความเป็นไปได้ที่นักชกไทยจะชนะในไฟนี้คงเป็นไปได้น้อยแต่ถ้าดูจากไฟแรกในการเดินทางมาชกในญี่ปุ่นของคมเพชรก็ต้องบอกเลยครับว่านักชกไทยปรับตัวได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะการชิงจังหวะออกหมัดชกแบบง่ายๆแต่เบสิกแน่นปึก ก็อาจจะทําให้คมเพชรดูจะมีโอกาสได้ลุ้นอยู่บ้างแต่ด้วยที่ไฟนี้ครับชกในถิ่นของแชมป์โลกสภาพแวดล้อมซึ่งผู้ท้าชิงก็ย่อมเป็นรองอยู่แล้วตลอดอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นของคานโกะด้วยนักชกญี่ปุ่นน่าจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบคู่ขี้เมื่อครบ3ายกคู่ต่อมาครับป้องกันแชมป์ w o w o n e t Atomweight World c h a m p i o ยพญาหง์อโยธยาไฟยิมสาวไทยเจ้าของตำแหน่งวัย20ปี เจ้าของส่วนสูง154เซนติเมตรเจอกับมิยุสุงาวระผู้ท้าชิงวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง162เซนติเมตรพญาหงไอยโยธยาไฟายิมนอกจากตำแหน่งสาวไทยคนแรกครับที่เป็นแชมป์เควันแล้วเธอยังมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลิซ่าวงแบ็คพิงค์วงเคป๊อปชื่อก้องโลกอีกด้วยโดยน้องปุ้มพญาหงองแชมป์เส้นนี้ด้วยการชนะคะแนนมิยุสุงวาวะ ผู้ท้าชิงในไฟที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้โดยในไฟนั้นครับสาวไทยอาศัยความแข็งแกร่งไล่บทครับก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนในยกต่อเวลาพิเศษโดยในครั้งนั้นครับมิยูเองก็บาดเจ็บจากการชกในรอบแรกจนเกิดแพ้แตกอาจจะทําให้เจ้าตัวชกได้ไม่เต็มที่นักในขณะที่พยาหงครับหลังจากคว้าชแชมป์เควันได้สําเร็จก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นไฟนี้ครับคงเป็นสาวไทยที่ถึงแม้ว่าจะเล็กกว่า แต่หัวจิตหัวใจเต็มถังน่าจะอาศัยความแข็งแกร่งครับเดินไล่เบียดเอาชนะคะแนนย้ำแค้นสาวญี่ปุ่นได้อีกคนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ในศึกเควันครับรับชมกันเป็นข้อมูลก่อนจะได้รุ้นกันจริงๆในวันที่12มีนาะคมนี้ช่องทางการรับชมก็ฝากติดตามได้ทางช่องของเราด้วยนะครับจะรายงานความเคลื่อนไหวตลอดอย่างแน่นอน